าอ่ะเอาทองมาแจกแต่ที่จะแจกอ่ะ50สตางค์3ช่องทางง่ายๆเลย1เพียงแค่ท่านส่ง SMS รายการที่ท่านชื่นชอบมากที่สุดของช่อง8ทีวีพูดได้2เพียงแค่ท่านเป็นสมาชิกนิติสารเซ็ตไลท์ไกด์เน้นว่ารายปีนะและก็3เพียงแค่คุณบอกช่องทางในการรับชมของคุณแจกกันจริงๆเดือนละ3เต้น3รางวัลปีละครับก็กลับมาคุยกันต่อนะครับก็เมื่อกี้ก็ได้คุยถึงเรื่องเกี่ยวกับบริษัทที่ทำอาชีพเกี่ยวกับรับเหมารับเหมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นสร้างบ้านสร้างตึกสร้างถนนสร้างอะไรสารพัดโรงงานมันดูแล้วใหญ่โตแล้วเกิดแล้วเชิญไปเนี่ยเนื่องจากว่าธุรกิจมีปัญหาแล้วก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะสาหัสพอสมควรเมื่อกี้คุยไปเนี่ยสิ่งหนึ่งก็จะคุยถึงตำแหน่งของทรัพย์คือทรัพย์เนี่ยถ้าเรามีที่ดินเรามีบ้านที่อยู่อาศัยอะไรก็ตามเนี่ยตำแหน่งทรัพย์เนี่ยเขาบอกว่าจะอยู่ท้ายซ้ายมือที่ตำแหน่งท้ายซ้ายมือของที่ดินหรือบ้านเนี่ยตำแหน่งทรัพย์จะมีพื้นที่หนึ่งในเก้าส่วนของสัดส่วนของที่ดินหรือตัวบ้านจะอยู่ในพื้นที่ประมาณหนึ่งถึงในเก้าส่วนถ้าแบ่งบ้านเนี่ยหรือที่เนี่ยออกไปเก้าส่วนเท่าๆกันเนี่ยตำแหน่งทรัพย์เนี่ยจะอยู่ท้ายซ้ายมือก็เป็นพื้นที่ใหญ่พอสมควรตอนนี้ปรากฏว่าที่ตรงเนี้ยข้างหน้าเนี่ยเป็นทิศเหนือหน้าที่ดินตำแหน่งตรงเนี้ยจะเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นธาตุไม้ก็ปรากฏว่าตำแหน่งตรงเนี้ยเป็นตำแหน่งตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงเสาไฟฟ้าแรงสูงที่มีหม้อแปลงใหญ่ๆเสาไฟฟ้าแรงสูงที่วางตรงเนี้ยเสาไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นไฟรับตำแหน่งธาตุไม้เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นฟืนเพราะฉะนั้นถ้าตำแหน่งนี้มีเสาไฟฟ้าแรงสูงการที่มาอยู่ในตำแหน่งของธาตุไม้ก็จะกลายเป็นว่าเป็นตำแหน่งที่มีไฟมีธาตุไฟมากกันไปตอนนี้ธาตุไฟที่มากเนี่ยก็กลายเป็นตำแหน่งที่ไปเผาทำลายทรัพย์ตอนนี้บางครั้งมันก็ไม่ได้เผาทำลายทรัพย์กับคนทุกคนมันเฉพาะคนบางคนที่ไม่ถูกกับไฟอย่างเช่นคนที่เกิดธาตุทองคนที่เกิดธาตุน้ำพวกปีวอกปีชวดปีลากาปีกุลเนี่ยถ้าสมมติว่าเจ้าของกิจการที่อยู่ที่เนี่ยถ้าอยู่ในกลุ่มของธาตุทองธาตุน้ำเนี่ยว่ามีเสาไฟฟ้าแรงสูงอยู่ที่ตำแหน่งเนี่ยโอกาสที่เขาจะล้มเหลวทางการเงินทางธุรกิจเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงละเขาเรียกว่าหลักของเบญจธาตุเนี่ยแต่ถ้าหากว่ากรณีที่เขาจะอยู่ตรงเนี่ยคนที่จะอยู่ได้ต้องเป็นคนธาตุดินอันนี้จะอยู่ได้เพราะดินเนี่ยเขาต้องการไฟแต่ถ้าหากว่าไฟเยอะกันไปเนี่ยมันก็เดือดร้อนทางการเงินเขาบอกเงินเนี่ยมีแต่เดือดร้อนเดี๋ยวต้องหมุนโน่นเดี๋ยวหมุนนี่เดี๋ยวก็ได้เงินมาเดี๋ยวก็หมุนไปหมุนมาก็จะร้อนเรื่องการเงินตอนนี้ถ้าสมมุติว่าท่านมีบ้านอยู่ทิศเหนือหน้าบ้านทิศเหนือและตำแหน่งทรัพย์เนี่ยของท่านเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้และท่านเอา
ทิศเนี่ยไปวางเตาถ้าไปวางเตาเนี่ยมันค่าตำแหน่งเนี่ยก็กลายเป็นมีไฟมากเกินไปแต่ถ้ามีไฟมากเนี่ยมันก็จะมีปัญหาทางด้านการเงินก็ต้องดูพิจารณาเป็นกรณีกรณีไปว่าตำแหน่งเนี่ยควรจะวางเตาไหมสมาชิกในบ้านของเราเนี่ยใครเป็นคนหาเงินสมมติว่าปีชวดปีกุลปีวอกปีรากาหาเงินเนี่ยท่านก็อย่าวางเตาที่ตำแหน่งทรัพย์ไม่งั้นแล้วคนที่ธาตุน้ำธาตุทองเนี่ยก็จะมีปัญหาทางการเงินตอนนี้ถ้าเกิดคนที่หาเงินเนี่ยเป็นคนธาตุดินพวกปีมะแมปีฉลูปีจอปีมะโรงก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเคตอนนี้ถ้าหากว่าทั้งบ้านเนี่ยมันมีทั้งคนธาตุดินคนธาตุทองก็อยู่คนธาตุน้ำก็อยู่เนี่ยแล้วปรากฏว่าทุกคนหาเงินจะทำไงเราก็อย่าวางเตาตรงนี้บางคนเข้าใจผิดคิดว่าเตาเนี่ยต้องวางในตำแหน่งของตำแหน่งเกี่ยวกับเงินทองเสมอคือทรัพย์เสมอไม่จำเป็นแต่ว่าอยากจะเน้นแนะนำว่าเตาเนี่ยที่ดีเนี่ยท่านต้องทำไว้หลายๆตำแหน่งตำแหน่งทิศตะวันออกตำแหน่งทิศตะวันออกเฉียงใต้ตำแหน่งทิศใต้หรือว่าตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าตะวันออกเฉียงเหนือพยายามวางเตาไว้หลายๆตำแหน่งถ้าสมมติว่าตำแหน่งทรัพย์เนี่ยเป็นธาตุไม้ถ้าวางเตาเนี่ยแล้วไฟมันมากเกินไปท่านจะไปวางเตาในทิศใต้เลยก็ได้ทิศใต้เนี่ยก็อยู่ประมาณ ถ้าหน้าบ้านอยู่ทิศเหนือประมาณกลางๆหลังบ้านตรงเนี้ยก็วางเตาได้หรือว่าจะเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็คือฝั่งขวามือ ก็ต้องดูว่าถ้าวางตรงไหนถึงจะปัญหามันน้อยแต่ถ้ามาวางขวามือเนี่ยมันก็เป็นทิศแห่งเรื่องคู่ว่าถ้าวางเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องคู่ไหมมันใช้หลักการเดียวกันหรือว่ามาวางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเนี่ยจะวางตรงไหนดีแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรไหมคือบ้านเนี่ยถ้าเราแบ่งออกเป็น9ส่วนเท่าๆกันส่วนแรกขวามือเนี่ยเขาเรียกว่าอุปถัมภ์ผู้อุปถัมภ์หรือบริวารบริวารผู้อุปถัมภ์หรือว่าหัวหน้าครอบครัวหรือว่าผู้ที่เป็นผู้นำในครอบครัวจะเป็นผู้หญิงก็ได้จะเป็นผู้ชายก็ได้ตรงกลางของหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าอาชีพซ้ายมือด้านหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าวิชาการถ้าเราแบ่งบ้านเป็น3แถว3ส่วนเท่าๆกันทั้งด้านหน้าไปหลังแล้วก็ด้านขวามาซ้ายเนี่ยส่วนกลางของด้านขวามือเนี่ยเขาเรียกมังกรเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องหรือบริวารอย่างเดียวส่วนใหญ่จะเป็นพี่ๆน้องๆภายในบ้านแล้วก็ถ้าเป็นส่วนกลางซ้ายมือฝั่งหยินเนี่ยเขาเรียกว่าจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วก็ส่วนของด้านหลังสุดเนี่ยขวามือเนี่ยเขาเรียกว่าคู่ครองความรักแล้วส่วนกลางหลังเนี่ยเขาเรียกว่าชื่อเสียงแล้วก็ส่วนท้ายซ้ายมือเนี่ยเขาเรียกว่าตำแหน่งทรัพย์ตอนนี้
พอเรารู้ตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยเราก็จะมาพิจารณาถึงเรื่องสมาชิกในบ้านเนี่ยว่ามีธาตุอะไรธาตุอะไรแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มามองถึงว่าใครมีความสำคัญเป็นคนหาเงินแต่ว่าคนเรามันไม่ใช่ไปมาหาเงินหาเงินอย่างเดียวบางทีมันก็ต้องมองด้วยหาเงินแล้วชีวิตครอบครัวมีปัญหาไหมตอนนี้โดยหลักการเนี่ยถ้าท่านจะวางเตาเนี่ยท่านต้องรู้ถึงหลักของเบญจธาตุก่อนเบญจธาตุก็หมายความว่าธาตุน้ำเสริมธาตุไม้ธาตุไม้เสริมธาตุไฟธาตุไฟเสริมธาตุดินธาตุดินเสริมธาตุทองธาตุทองเนี่ยเสริมธาตุน้ำก็เวียนเวียนเวียนแค่ห้าธาตุเวียน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 อย่างนี้ถ้ามันมีเสริมอย่างเดียวมันไม่เท่าไหร่หรอกเนี่ยมันยังมีการทำลายกันอีกคือน้ำเนี่ยทำลายไฟไฟทำลายทองทองทำลายไม้ไม้ทำลายดินก็จะเวียน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 อย่างเนี้ยบางทีมองแค่ว่าหลักเบญจธาตุว่าเป็นเวียนดูเหมือนว่าอันนี้เสริมอันนี้ทำลายแต่เวลามันเอาหลักเบญจธาตุมาไว้ภายในบ้านเนี่ยไอ้ที่มันดูเหมือนไม่มีอะไรมันก็กลายเป็นความยุ่งยากขึ้นเพราะว่าบ้านคนเราเนี่ยมันไม่อยู่คนเดียวถ้ามันอยู่คนเดียวแก้ฮวงจุ้ยเนี่ยง่ายเลยแต่พอมันอยู่หลายคนเนี่ยถ้าเราเตาไปไว้ตำแหน่งของทรัพย์แล้วบังเอิญตำแหน่งทรัพย์เนี่ยเป็นธาตุไม้เป็นธาตุไฟแล้วเราไปวางเตาแล้วปรากฏว่าสมาชิกในบ้านทุกๆคนเลยมันเป็นธาตุดินหมดเนี่ยหรือเป็นธาตุไฟหมดเนี่ยโอ้โชคดีไปเลยแต่ในสถานการณ์จริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นในวันนี้เรามีสมาชิกในบ้านเพิ่งแต่งงานเพิ่งสร้างบ้านเนี่ยมันอาจจะมีสองคนสามีภรรยาแล้วบังเอิญว่าเออมีธาตุไฟธาตุดินหรือว่าธาตุดินทั้งคู่แล้วก็มาสร้างบ้านนี้โอเคมันก็อาจจะดีไปหรือว่าอาจจะมีคนหนึ่งธาตุไฟคนหนึ่งเป็นธาตุทองอะไรก็ตามแล้วอาจจะขยับตาไว้ที่ตำแหน่งธาตุดินมันก็จบแต่ว่าในสถานการณ์จริงพอเรามีมันนี่มีสมาชิกสองคนวันหนึ่งมีลูกขึ้นมาหรือว่ามีพ่อมีแม่เข้ามาร่วมอยู่อาศัยด้วยความยุ่งยากมันจะเกิดขึ้นละดูเผินเหมือนง่ายมันก็จะกลายเป็นยากละตอนนี้มันไม่ได้มีแค่นี้สมมุติว่าตำแหน่งของทรัพย์เนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่ทำลายบุคคลหนึ่งบุคคลใดภายในบ้านในบ้านเนี่ยมันยังมีเรื่องอื่นอีกอย่างเช่นเรื่องของห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ถือว่าทำลายดวงชะตาของคนมันไปอยู่ตำแหน่งทิศไหนมันก็ทำลายคนทิศนั้นก็เคยพูดถ้ารู้เรื่องหลักเบญจธาตุพอระวังตำแหน่งเราก็ต้องรู้อีกตำแหน่งทิศแต่ละทิศเนี่ยเราก็ต้องดูว่าอย่าให้มันโดนทำลายจนมากกันไปไม่ใช่ว่าโดนทำลายโดยไฟแล้วยังโดยทำลายโดนทำลายโดนห้องน้ำห้องส้วมอะไรพวกนี้อีกบางที่เนี่ยบ้านคนเรานอกจากมันมีเตามีห้องน้ำบางทีมันยังมีตำแหน่งที่เราวางน้ำอีกบางคนก็จัดเป็นความสวยงามที่ก็มีตุ่มน้ำที่เก็บเอาไว้ถ้าเมินตุ่มน้ำที่เราสะสมน้ำหรือแท่งน้ำที่วางไว้เนี่ยสมมติว่าเราไปวางแท่งน้ำเนี่ยน้ำธาตุน้ำก็คือธาตุน้ำแล้วเมินเราไปวางในตำแหน่งธาตุไฟเนี่ยธาตุไฟก็โดนทำลายอีกหรือไม่งั้นตำแหน่งน้ำแท่งน้ำไปวางในตำแหน่งธาตุไฟบางทีตัวธาตุน้ำเองก็กลายเป็นฝ่ายโดนทำลายเหมือนกันมันก็ต้องดูว่าหลักเบญจธาตุเนี่ยแล้วก็มาดูว่าแต่ละตำแหน่งของบ้านอย่าให้บุคคลแต่ละบุคคลเนี่ยโดนทำลายจนมากเกินไปอันนี้ผมพูดมาหลายครั้งแล้วว่าตำแหน่งทิศอะไรคือตรงกับบุคคลอะไรเนี่ยก็บอกมาหลายครั้งเนี่ยจนวันเนี้ยบางคนดูรายการผมเนี่ยหลายปี
ดูไปดูมายิ่งฟังเหมือนจะยิ่งเหมือนจะเข้าใจแต่พอภาคปฏิบัติจริงเนี่ยก็กลายเป็นว่ามีปัญหาเป็นส่วนใหญ่ดูเผินๆมันน่าจะเข้าใจฟังต่อเนื่องอ๋อๆพูดอะไรก็อ๋อๆเข้าใจแต่ปรากฏว่าถึงเวลาจริงว่าไอ้นี่ก็เป็นปัญหาไอ้นี่ก็เป็นปัญหาพอแก้จริงแล้วมันไม่ง่ายแบบนั้นแล้วอีกสิ่งหนึ่งพอขาดประสบการณ์เนี่ยมันก็ขาดความเชื่อมั่นมันจะใช่หรือเปล่านะจะผิดหรือเปล่านะจะถูกหรือเปล่านะมันจะเป็นอย่างเนี้ยตอนนี้โดยธรรมชาติของคนเนี่ยเวลามันแก้ไขฮวงจุ้ยเนี่ยไอ้คนรู้เนี่ยเวลาคิดแก้มันมักจะคิดแก้ไปให้ที่ตัวเองบางครั้งเนี่ยอย่างผมแก้ไขฮวงจุ้ยที่บ้านเนี่ยผมไม่ได้เน้นที่ตัวเองเป็นหลักเท่าไหร่ก็จะเน้นที่สมาชิกในบ้านคนอื่นๆให้เขาอยู่ดีมีสุขสำหรับตัวเองเนี่ยจะแก้ในลักษณะของเป็นผู้ที่มีความสำคัญเรื่องการเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงในการหาเงินหาสิ่งที่มีความจำเป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในครอบครัวเนี่ยเราก็จะวางแผนไว้อย่างนี้แต่ว่าพยายามมองถึงว่าโดยภาครวมเนี่ยให้สมาชิกในบ้านเนี่ยได้รับความสุขสบายทางด้านการเงินทางการใช้จ่ายใช้สอยต่างๆเราก็จะคิดแบบเนี้ยตรงเนี้ยก็คือหลักฐานหลักเบื้องต้นแต่ว่าในการไปดูฮวงจุ้ยแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันจะมีอะไรที่มันเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวอยู่ในตำราเนี่ยมากมายอย่างเช่นเนี่ยไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยผมเคยพูดหลายครั้งว่าถ้าเราหนีได้เนี่ยเราจะหนีบ้านที่หลังคาสีแดงเนี่ยเราจะหนีแต่ว่ามันกลับกลายเป็นสถิติที่ไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยมันจะเจอหลังคาสีแดงเนี่ยเป็นอันดับต้นเลยเพราะว่าเวลาคนไปซื้อบ้านเนี่ยมักจะเจอบ้านที่หลังคาสีนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าหลังคาสีเนี่ยเป็นหลังคาที่ถูกที่สุดวัตถุที่สุดเนี่ยผู้ที่เป็นผู้ลงทุนเกี่ยวกับเรื่องบ้านเนี่ยเขาก็จะซื้อวัตถุดิบที่ถูกที่สุดมาก่อสร้างนี่มันก็เลยเกิดปัญหาหลายที่เนี่ย อย่างบ้านหลังๆ นึงเนี่ยเมื่อแบ่งบ้านเนี่ยออกเป็น9ส่วนเท่าๆกันใน9ส่วนเนี่ย มันก็จะมีบางส่วนเนี่ยเป็นธาตุไฟบางส่วนเป็นธาตุไม้บางส่วนเป็นธาตุทองบางส่วนธาตุน้ำมันจะต้องมีบางส่วนที่โดนทำลายสมมติว่าบ้านเนี่ยบังเอิญสมมติว่าบังเอิญว่าตำแหน่งทรัพย์เนี่ยมันไปอยู่ในธาตุทองพอดีหรือว่าอยู่ตำแหน่งธาตุน้ำก็ได้แล้วก็หลังคาสีแดงคลุมไว้ทั้งหมดเลยแค่เนี้ยการเงินก็มีปัญหาละหลังคาแดงทั้งหลังเนี่ยมันต้องมีหลายตำแหน่งที่มันเป็นธาตุที่ขัดกันอย่างเช่นตำแหน่งธาตุน้ำธาตุทองเนี่ยมันขัดกันอยู่แล้วท่านไม้เนี่ยจริงๆแล้วไม้กับไฟเนี่ยจริงๆก็ยังเป็นถ้าเรามองเหมือนไม้เสริมไฟนั่นเรามองด้านของไม้ไปเสริมไฟแต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปธาตุที่เป็นตัวถ่ายพลังไปเสริมธาตุเด่นธาตุนั้นก็กลับจะกลายเป็นธาตุที่ถูกลดลงไปถ้าลดลงไปเนี่ยมันก็มีปัญหาละไอ้ธาตุที่เสริมได้รับการเสริมมามันโอเคมันจะดีขึ้นแต่ตัวที่มันเสริมเนี่ยตัวนั้นก็จะอ่อนแรงหรือจะหมดไปจะเสียไปมันก็กลายเป็นว่าส่วนใหญ่มันก็มักจะมีปัญหากับบ้านที่เป็นสีแดงสีแดงนั้นมันเหมือนกับสีแห่งการทำลายและขณะเดียวกันเนี่ยเรามามองถึงว่าธาตุน้ำเนี่ยถ้ามีธาตุน้ำหลังคาสีน้ำเงินเป็นธาตุน้ำคุมอยู่อันนี้มันอาจจะมีบางตำแหน่งที่อาจจะมีปัญหาอย่างเช่นบางตำแหน่งเช่นเป็นไฟเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาแต่ว่าตรงนั้นมันแก้ง่ายสมมติว่าบังเอิญหลังคาสี
น้ำเงินแล้วตำแหน่งทรัพย์เนี่ยมันเป็นตำแหน่งธาตุไฟเราก็มองว่าน้ำมันดับไฟก็ทำให้เงินหมดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเรารู้เลยว่าถ้าเรามีธาตุไม้อยู่ตำแหน่งธาตุไฟแล้วตรงนั้นเรามีธาตุน้ำคุมอยู่น้ำเนี่ยเพียงแต่แก้ด้วยธาตุไม้เท่านั้นเองถ้าตรงนั้นมีตำแหน่งธาตุไฟมันก็กลับกลายเป็นแทนที่จะทำลายมันก็กลับกลายเป็นหนุนส่งทำให้ไฟเนี่ยมันดียิ่งขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าตำแหน่งทรัพย์เป็นน้ำแล้วเรามีไฟมาคุมอยู่ไฟเนี่ยมันไปเผาน้ำให้น้ำค่อยๆระเหยระเหยไปเขาบอกเวลาน้ำทำลายไฟเนี่ยทำลายเร็วแต่ไฟเนี่ยทำลายน้ำเนี่ยทำลายช้าช้าตอนนี้จะใช้ธาตุไม้ไปแก้เนี่ยมันแก้ไม่ได้มันทำให้ยิ่งเสียเงินแต่มันเสียช้าแล้วจะทำยังไงเนี่ยมันจะแก้ยากเพราะว่าไฟเนี่ยเป็นเรื่องที่แก้ยากที่สุดละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราเลือกได้เนี่ยเราก็จะเลือกหนีบ้านที่หลังคาสีแดงตอนนี้ประเด็นมันมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเวลาเราซื้อบ้านเนี่ยเรามักจะชอบไปมองแต่บ้านตัวเองบางทีการซื้อบ้านเนี่ยมันต้องมองถึงทั้งหมู่บ้านโดยภาครวมๆเขาบอกภาครวมๆเนี่ยมันเป็นลักษณะเขาเรียกว่าชัยภูมิถ้าเราเปรียบว่าชัยภูมิทั้งชัยภูมิเนี่ยมันคือบ้านหลังใหญ่ๆหลังหนึ่งและไอ้บ้านย่อยๆเนี่ยก็เปรียบเสมือนห้องนอนเนี่ยมันเราจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นถ้าชัยภูมิเนี่ยมันเป็นทั้งหมู่บ้านเลยหลังคาแดงทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยถ้าบ้านหลังใหญ่ๆชัยภูมิใหญ่ๆเนี่ยตำแหน่งทรัพย์ของชัยภูมิเนี่ยมันเสียมันก็จะพลอยเสียหายไปหมดแต่ว่าถ้าบังเอิญตำแหน่งทรัพย์เนี่ยบังเอิญมันเป็นท่านไม้และหลังคาแดงตำแหน่งทรัพย์ของหมู่บ้านก็ไม่ได้เสียแต่ขณะเดียวมันเสียมันมาเสียตำแหน่งของมังกรเนี่ยเพราะท่านทางเหนือปั๊บมังกรจะเป็นทิศตะวันตกทันทีแล้วถ้าเป็นหลังคาแดงทั้งแถบมาเนี่ยก็กลับกลายเป็นว่าบริวารมีปัญหาผู้ที่ทำงานเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยมีแต่เรื่องเดือดร้อนไม่หยุดหย่อนมีแต่เรื่องเข้ามาไม่หยุดหย่อนมันจะเป็นซ้ำๆซ้ำๆอย่างเนี้ยถึงแม้เราจะแก้ที่บ้านของเราแต่ถ้าภาครวมมันมีปัญหาเนี่ยมันแก้เท่าไหร่มันก็ไม่จบสักทีเวลาไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยเขาก็บอกว่าทำตามที่สินแสหมดทุกเรื่องทุกราวแล้วแต่ทำไมมันก็ยังมีปัญหาอยู่มันอาจจะดูดีขึ้นแต่มันก็ยังมีปัญหาอยู่ก็ประเด็นมันอยู่ตรงเนี้ยว่าภาครวมเนี่ยมันไม่สมบูรณ์เวลาไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยก็มักจะต้องอธิบายกันว่าชัยภูมิภาครวมมันมีปัญหาแล้วนะเราทำได้ที่มันทำมันอาจจะดีขึ้นแต่ว่ามันจะไม่ได้ดีได้สมบูรณ์อันนี้ก็ต้องอธิบายให้ผู้ที่เชิญไปดูฮวงจุ้ยให้รู้ล่วงหน้าแต่ส่วนใหญ่เขาจะบอกมาโอเครู้สึกว่าดีขึ้นแต่มันยังไม่สมบูรณ์ทุกคนก็จะพูดอย่างเนี้ยเราก็รู้อยู่แล้วแล้วก็ได้พูดไปล่วงหน้าอยู่เสมอถึงบอกเวลาเราจะซื้อบ้านเราจะสร้างบ้านเนี่ยถ้าเราหนีสีแดงได้หนีไว้ก่อนเพื่อมองอะไรที่เวลาจะอยู่ที่ไหนเราอยู่ยาวเพราะเวลาจะซื้อบ้านจะสร้างบ้านเราต้องมองไปไกลๆไม่ใช่มองเฉพาะเราบางทีต้องมองถึงรุ่นลูกมองถึงรุ่นหลานมองถึงคนที่จะได้รับสิ่งปลูกสร้างนี้เนี่ยต่อเนื่องไปตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าดีเฉพาะตัวเราพอถัดไปบางคนก็บอกตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่อยู่แล้วดีแล้วทำไมรุ่นลูกเนี่ยมันอยู่แล้วมันไม่เห็นจะดีบางคนก็พลอยคิดไปว่าลูกเนี่ยไม่เอาถ่านลูกมันไม่ได้เรื่องแต่บางครั้งมันอาจจะไม่ใช่บางทีเราอาจจะสู้รุ่นลูกไม่ได้ก็ได้แต่เนื่องจากฮวงจุ้ยมันหนุนส่งรุ่นเราพอไปถึงรุ่นลูกลูกอาจจะเก่งอาจจะฉลาดแต่ปรากฏว่าฮวงจุ้ยมันไม่หนุนส่งเขาก็กลายเป็นว่าความเสียหายมันไปเกิดรุ่นลูกแล้วก็กลับกลายเป็นถูกมองว่าเป็น
ต้นปัญหาที่ทำให้เกิดเรื่องก็ที่แถวเอกชัยทางบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างทั้งหลายเนี่ยโยงใยไปถึงที่มาที่ไปแล้วก็ข้อแนะนำต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยก็พี่ว่าให้ความรู้ตรงเนี้ยก็น่าจะโอเคละตอนนี้ก็จะมีผู้ที่อาทิตย์เนี่ยจะเชิญผมไปดูฮงจุ้ยแต่ผมไม่ไปอยู่รายหนึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ยเชิญผมไปดูฮงจุ้ยเนี่ยตั้งแต่ปี2542เป็นครั้งที่1น่าจะ42แล้วก็หลังจากนั้นก็เชิญหลายครั้งตอนนี้ปรากฏว่าลายเนี่ยผมเคยนำมาคุยตรงนี้หลายครั้งละคือถ้าพูดถึงตอน2542เนี่ยช่วงนั้นจะไปดูฮวงจุ้ยมากทางอีสานโดยเฉพาะแถวร้อยเอ็ดแถวกาฬสินธุ์แถวนี้จะดูเยอะมากก็มีอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยก็ดูจนกระทั่งมีความสนิทสนมกันตอนนี้ว่าเขาก็มีพรรคพวกอยู่ในกรุงเทพเนี่ยที่ทำธุรกิจเนี่ยแล้วก็ผิดพลาดไปอาจจะส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของฮวงจุ้ยอาจจะมีส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของภาวะฟองสบู่แตกในปี2540เนี่ยตอนนี้ก็ไปดูฮวงจุ้ยในลักษณะของ เหมือนกับเป็นการกุศลการกุศลเนี่ยก็หมายความบางทีก็คิดค่าน้ำมัน200บาทบางทีก็ไม่คิดถ้าไปไกลหน่อยบางทีก็น้ำมันส่วนใหญ่ชานเมืองไปกลับส่วนใหญ่มันก็ไม่เกิน500บางทีถ้าไกลๆก็อาจจะอยู่ที่500บาทอันนี้ก็คือตั้งแต่ตอนนั้นแบบการส่วนเนื่องจากเราได้รับเงินมาจากทางต่างจังหวัดเนี่ยหลายครั้งแล้วเราก็รู้สึกว่าเกรงอกเกรงใจแล้วก็มองถึงว่าก็จะบางครั้งมันจะคิดแต่เรื่องเงินอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ก็คิดถึงการกุศลบ้างในช่วงนั้นแต่หลังๆเนี่ยถ้าเกิดกรณีที่มีปัญหาทางเกินมากๆเนี่ยจะไม่ไปเลยเพราะไปดูก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อย่างกรณีจะเล่าให้ฟังก็ไปดูแต่ละที่แต่ละที่แต่ละที่เนี่ยตั้งแต่มีบ้านแล้วโดนยึดบ้านก็ไปดูฮวงจุ้ยก็แก้ไม่ได้ก็ไม่มีเงินแล้วที่หลังก็ขายทอดตลาดไปแล้วก็ไปอยู่บ้านเช่าพอไปอยู่บ้านเช่าเนี่ยก็อยู่ในสถานะตอนนั้นก็ไม่มีเงินละแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอไปอยู่ก็ไปดูการกุศลพอจะแก้โน่นแก้นี่แก้นั่นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าไม่ใช่บ้านของตัวเองก็ไม่อยากจะทำตอนที่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยบางคนเข้าใจไปแบบเนี่ยว่าไม่ใช่บ้านของตัวเองก็ไม่อยากจะเสียเงินแก้ไขตอนนี้ว่าถ้ามันฮวงจุ้ยไม่ดีเนี่ยแล้วเราไปเข้าเรายินดีที่เข้าไปอยู่แต่ถ้ามันฮวงจุ้ยไม่ดีเนี่ยปีหนึ่งผ่านไป2ปีผ่านไป3ปีผ่านไปเนี่ยชีวิตเราบางทีอาจจะเข้าไปอยู่แล้วมันมีแต่เรื่องหรือมันอาจจะแย่ลงแย่ลงฐานะการเงินอาจจะแย่ลงทำอะไรก็ไม่รุ่งเรืองไม่ก้าวหน้ามันก็เลยกลายเป็นว่าไปอยู่เชื่อเรื่องฮวงจุ้ยแต่ไม่ให้บ้านของเราก็เลยไม่ทำแต่ชีวิตเราก็แย่ลงแย่ลงบางทีนึกให้ลึกๆเนี่ยบางทีมันไม่คุ้มยอมเสียเงินถึงแม้จะเป็นบ้านเช่ายอมเสียเงินแก้ไขเพราะว่าเราจะเข้าไปอยู่มันมีผลกับชีวิตเราถ้ามัวแต่เสียดายเสียดายเราต้องไปหาบ้านที่มันฮวงจุ้ยดีๆแล้วเวลาไปหาบ้านที่ฮวงจุ้ยดีๆเนี่ยคนที่เขาสร้างบ้านเมื่อก่อนนั้นก็สร้างตามใจเขาอยากจะสร้างไงเขาไม่ได้รู้เรื่องฮวงจุ้ยหรอกจะถูกจะผิดบางทีก็ฟุกถูกขึ้นมาบางทีก็ไม่ได้ถูกถ้าเรื่องราวหนึ่ง
มันก็หายากบ้านที่ฮวงจุ้ยดีๆนอกจากเช่าแล้วเรายอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วก็บอกเจ้าของบ้านผมจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตรงนั้นนะตรงนี้นะโอเคไหมถ้าโอเคผมก็เช่า ประเด็นตรงเนี้ยมันก็ไปดูหลายครั้งประมาณนับตั้งแต่2542เนี่ยจำได้ไปดูประมาณสัก 5-6 ที่ละเดี๋ยวก็ย้ายเดี๋ยวก็ย้ายเดี๋ยวก็ย้ายแล้วก็จากการที่ไปดูที่ร้อยเอ็ดบ่อยแล้วก็มาตรงเนี้ยระหว่างที่ไปดูแล้วก็เริ่มมีการติดต่อคบหาสมาคมกันพอนานๆเข้าเนี่ยอายุมันใกล้เคียงมันก็เหมือนกับสนิทกันไอ้ความสนิทเนี่ยบางครั้งก็กลายเป็นปัญหาคือเขาก็จะมองว่าไม่ว่าอยู่สถานการณ์ไหนเนี่ยบางครั้งก็พอจะมีตังค์ขึ้นมาบ้างมันก็กลายเป็นว่าเคยการกุศลก็กลายเป็นจากการกุศลอย่างเดียวอะไรก็500 200 300บางครั้งคนเราพอคบกันนานๆมันก็มองข้ามของเรื่องของธุรกิจไปละมองแต่ว่าเหมือนกับเราเป็นพรรคพวกมันก็ไปซื้อบ้านเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยเขาก็ตัดใจจะซื้อละจากเช่าโน่นเช่านี่ประเด็นก็คือว่าซื้อบ้าน2ล้านกว่าเนี่ย2ล้านประมาณ2ล้าน4 2ล้าน5ประมาณเนี้ยแต่ว่ากู้ธนาคารเนี่ยมันกู้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวเองที่ไม่มีอาชีพที่แน่นอนหรือว่าขายอาหารตามสั่งอยู่ข้างถนนไปเช่าที่อพาร์ตเมนต์ขายอาหารอย่างเงี้ยพวกนี้เวลาไปกู้เนี่ยพวกนี้มันสเตทเมนต์มันไม่มีเวลาไปกู้มันเป็นปัญหาตอนนี้ก็ลูกที่ทำงานเนี่ยตอนนี้พอมันรวมกันเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าจะช่วยกันผ่อนทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูก3คนช่วยกันผ่อนประเด็นมันชีวิตคนเรามันไม่อยู่แค่นี้บางคนช่วยกันผ่อนเนี่ยผมบอกให้ว่าถ้าซื้อบ้านแล้วบอกว่าช่วยกันผ่อนเนี่ยบางทีอยากให้เปลี่ยนความคิดเลยการว่าสมมติว่าเราสามีภรรยากันแล้วไปซื้อบ้านแล้วช่วยกันผ่อนเนี่ยได้แต่พี่น้องกับสมมติเรามีพี่น้อง3คนทุกคนทำงานแล้วหรือว่า4คนทำงานแล้วก็รวมพ่อแม่แล้วก็ยอมช่วยกันผ่อนเนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องคิดให้หนักๆเพราะอันเนี้ยผมเคยเจอประสบการณ์เรื่องแบบนี้มาแล้วสมมุติว่าคน3คน4คนก็ได้ช่วยกันผ่อนอาจจะมีผู้หญิงคนหนึ่งหรือผู้หญิง2คนแล้วผู้ชาย2คนอะไรก็ตามเป็นพี่น้องกันเนี่ยชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันมีเหลือเฟือทำงานไปก็เจียดเงินส่วนหนึ่งถ้าช่วยเงินผ่อนคือมันคงไม่ได้มีเงินอะไรมากมายปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยสมมติผู้หญิงคนแต่งงานเนี่ยแล้วเขาไปใช้ชีวิตกับครอบครัวเขาเขาจะมาช่วยกันผ่อนบ้านตรงนี้ไหมเพราะว่าการช่วยกันผ่อนบ้านแต่ละหลังบางที15ปีบางที20ปีสมมติว่าตอนที่เริ่มต้นคิดจะช่วยกันผ่อนเนี่ยสมมติว่าผู้หญิงคนนี้อายุประมาณสัก23 24ก็ได้พอผ่านไปสัก3ปี4ปีแล้วเขาเกิดเขามีครอบครัวขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาไปผ่อนบ้านอีกหลังหนึ่งกับสามีเขาถ้าเขามีสามีรวยไปแล้วเขายังย้อนกลับมาช่วยผ่อนนี่ก็โอเคแต่ถ้าเขาเกิดมีที่ฐานนะก็พอต้องสร้างเนื้อสร้างตัวกันแล้วปรากฏว่าเขาต้องไปซื้อบ้านเพื่อเป็นที่อยู่ของครอบครัวเขาเนี่ยเขาจะกลับมาช่วยกันผ่อนที่บ้านพี่น้องไหมแล้วถ้าไม่ผ่อนเนี่ยคนที่เหลือจะผ่อนไหวไหมตอนนี้สมมติว่ามีสักคนหนึ่งเนี่ยที่ตกงานสมมติบังเอิญตกงานหรือมีเหตุอะไรคล้ายๆกับคนที่ไปแต่งงานอะไรก็ตามเนี่ยมีเหตุแบบเนี้ยเหลือสองคนเนี่ยจะผ่อนไหวไหมตรงนี้เป็นเรื่องที่คนซื้อบ้านเนี่ยต้องคิด
ม่ได้ว่าประคิดแต่ตอนนี้เอาไหวนะไหวนะช่วยกันผ่อนช่วยกันผ่อนบางทีการผ่อนบ้านเนี่ยมันมีตัวอย่างไปดูฮงจุ้ยมันเจอเยอะแยะตัวอย่างเนี่ยสมมติว่าสามีภรรยาแต่งงานกันสามีเงินเดือน 20,000 ภรรยาเงินเดือน 20,000 เป็น 40,000 บาทแต่นี่ 40,000 บาทเนี่ยเวลาซื้อบ้านเนี่ยเขาก็จะมองไปที่บ้านที่อาจจะสัก 2-3 ล้านหรือ3ล้านกว่าแล้วก็เก็บเงินอยู่ระยะหนึ่งจนดาวได้หรืออะไรก็ตามเนี่ยตอนนี้ปรากฏว่าก็สมมติผ่อนประมาณสักเดือน 20,000 บาทแล้วกันเป็นเวลา15ปีสามี 20,000 ภรรยา 20,000 ผ่อน 20,000 เนี่ยไหวเหลืออีก 20,000 เนี่ยกินใช้ประหยัดประหยัดก็อยู่ได้ผ่อนไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรไหวผ่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นภาวะเศรษฐกิจเอ่ยหรือบริษัทอะไรก็ตามเอ่ยอยู่ๆเนี่ยอาจจะมีคนคนหนึ่งเนี่ยบังเอิญตกงานเหลือคนหนึ่งละเงินเดือน 20,000 บาทเนี่ยตอนนี้คนเดียวมันผ่อนไม่ไหวอีกคนนึงก็ตกงานต้องรอหางานก่อนให้ได้ก่อนถึงจะหลุดพ้นภาวะปัญหาแต่บางครั้งภาวะเศรษฐกิจเนี่ยบางช่วงตอนเนี่ยบางทีบางคนมีปัญหาบางครั้งปั๊บเดียวหางานได้บางคนเนี่ยโชคไม่ดีกว่าจะได้งานบางที6เดือนปีนึงถ้าหากว่าบังเอิญช่วงที่ก่อนจะตกงานเรามีเงินสะสมอยู่เนี่ยพอประคองไปได้สักครึ่งปีละอยู่ระหว่างครึ่งปีก็หางานมาแต่ในสภาพของความเป็นจริงมันมักจะไม่เป็นแบบนั้นเดี๋ยวเนี่ยคนมักจะผ่อนเกินตัวผ่อนบ้านพอถึงจุดนึงเนี่ยก็อยากได้ความสะดวกก็ไปผ่อนรถผ่อนโน่นผ่อนนี่พอมีปัญหาคนนึงเนี่ยไอ้คนนึงที่เหลือที่จะเลี้ยงดูเนี่ยบางทีมันก็เหนื่อยมันก็ไม่ไหวแล้วยิ่งถ้าสามีภรรยาไปอยู่ด้วยกันบังเอิญมีลูกขึ้นมาอีกไงมันกลายเป็นมีลูกมันเกิดไม่ว่ามันเป็นภาระที่จะต้องเหมือนกับผ่อนอะไรสักอย่างหนึ่งเดือนนึงก็หลายตังค์อยู่ส่วนใหญ่ที่มันล้มเนี่ยเพราะว่าเข้าไปคำนวณของรายได้ที่สองคนรวมกันและคำนวณจากข้อมูลในเวลานั้นแต่งงานกันปั๊บเอาเวลานั้นมาคำนวณหรือตอนจะซื้อบ้านปั๊บเอาช่วงเวลานั้นมาคำนวณว่าคนนี้เงินเดือนแค่นี้คนนี้เงินเดือนแค่นี้ไหวไม่ไหวเอาแค่นี้จริงๆเนี่ยในการคำนวณเนี่ยเขาจะซื้ออะไรสักอย่างเขาจะไม่คำนวณแบบนั้นเขาจะคำนวณว่าสมมติว่าเราทำงานสองคนและสมมติว่าคนหนึ่งตกงานไปหรือว่ามีเหตุแห่งการจะต้องแยกทางกันเดินอะไรก็ตามบ้านที่อยู่เนี่ยคนเดียวต้องผ่อนไหวสมมติว่าคนหนึ่งเนี่ยผ่อนบ้านเนี่ยมีเงินเดือน 20,000 แล้วเราคิดผ่อนที่ประมาณสัก 5-6,000 สมมุติคนนึงเอาไหวแต่ถ้าหากว่ามีชีวิตคู่เข้ามาอีกคนนึงเขาเรียกว่าทำให้คำว่าไหวเนี่ยมันสบายยิ่งขึ้นถึงแม้คนนึงจะแยกทางออกไปก็ไม่มีปัญหาวิธีผ่อนมันต้องเป็นผ่อนแบบนี้ไม่ผ่อนแบบถ้าอีกคนนึงไม่ผ่อนแล้วกลายเป็นปัญหาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าวิธีคิดผ่อนที่ผิดตอนนี้บุคคลเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเชิญผมไปดูฮงจุ้ยเนี่ยก็เหมือนการกุศลเนี่ยก็ตอนเนี้ยเงินถามว่าเงินเก็บเนี่ยคิดจะซื้อบ้านราคา 2,400,000 บาทเนี่ยถามว่าเวลาเนี่ยมีเงินอยู่เท่าไหร่มียังไม่ถึง 50,000 เลยยังไม่ถึง 50,000 เลยไม่ถึง 50,000 เนี่ยหมายเขาว่าทุกคนมีลูก3คนแม่คนหนึ่งพ่อคนหนึ่งทุกคนทำงานหมดเลย5คนหาเงินเก็บเนี่ยรวมมันยังไม่ถึง 50,000 ถ้าแบบเนี้ยอย่าไปคิดซื้อบ้านบ้านเนี่ยมันผ่อนประมาณเดือน 20,000 อยู่แล้วถ้าหากว่าเราซื้อบ้านที่ประมาณ2ล้านกว่าเนี่ยยังไง15ปีมันก็มีอย่างน้อยเดือนละประมาณ 20,000 อยู่แล้ว
ประเด็นมันอยู่ที่ว่าพอวิเคราะห์ให้ฟังเนี่ยก็มองถึงว่าเราแบบเหมือนกับไม่อยากจะไปดูฮวงจุ้ยให้บางครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าพอไปดูเสร็จแล้วก็ไม่ได้ซื้อก็เนื่องจากว่ามันเป็นการกุศลเขาก็จะมองถึงว่าเสียเงินเนี่ยเราแค่เหมือนกับเฉพาะค่าน้ำมันรถมันบางครั้งเชิญไปมันเสียของแต่ถ้าวันเนี้ยกำลังคิดว่าไอ้การกุศลเนี่ยไม่ว่าสนิทกันก็จะไม่เอาละจะคิดเงินล่าจะคิดถูกนะสมมติว่าเคยดูคนอื่นอยู่ที่ 20,000 บาทก็จะบอกโอเคลดครึ่งหนึ่งเลย 10,000 จะดูไหมไม่นึกจะพาไปดูก็พาไปดูแล้วเสร็จแล้วก็เสียของไม่ได้ซื้อไปดูที่นั่นก็ไม่ซื้อไปดูที่นี่ก็ไม่ซื้อถึงเวลาปั๊บทำเรื่องธนาคารก็กู้ไม่ได้มันก็มีเรื่องราวเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีเขาก็จะมองว่าเราทำไมไม่ไปดูให้ดูตอนหลังจะไปดูหมดละแต่คิดเงินหมดละมีอยากเสียเงินจะไม่ซื้อก็ตามใจมันก็เรื่องแบบเนี้ยตอนนี้ก็จะพูดไปถึงที่ระยองเนี่ยเขาเพิ่งไปดูมาเนี่ยเดือนที่แล้วก็ไปดูที่แปลงหนึ่งวันนี้ว่าที่บ้านฉางเนี่ยก็ไปดูปรากฏว่าเชิญไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยก็เขาก็เชิญสถาปนิกมาด้วยมาคุยพร้อมกันคุยเป็นดิบเป็นดีหูวางแบบกันจนเป็นที่เข้าอกเข้าใจเนี่ยระหว่างผู้เชิญสถาปนิกว่าที่ดินผืนเนี่ยจะสร้างบ้านตำแหน่งไหนจะสร้างโรงรถไว้ตรงไหนจะสร้างโรงงานตรงไหนวางมันทั้งหมดเลยพอเสร็จแล้วปรากฏว่าเดือนนี้เชิญอีกแล้วเอ้าก็เพิ่งเชิญไปอ่ะก็เชิญไปอีกทำไมเขาบอกที่ดินตรงนั้นอ่ะเจ้าของที่ไม่ขายคือบางทีเชิญไปเนี่ยก็เชิญตรงนี้ให้มั่นใจว่าที่ตรงเนี้ยว่าเจ้าของที่เขาต้องขายแน่นอนถึงเชิญไปไม่ว่าเชิญไปแล้วเขาบอกว่าขายแน่นอนซื้อได้แน่นอนแล้วก็เชิญไปโอ้ไปเดินที่ต้องประมาณสัก3ไร่4ไร่ไปเดินบุกไร่บุกดงเข้าไปแล้วเสร็จแล้วไม่ได้ซื้อเจ้าของที่ดันไม่ขายเสียเงินค่าเชิญดูฮวงจุ้ยก็เสียฟรีค่าเชิญสถาปนิกมาก็เสียฟรีคือเราก็ไม่อยากให้เขาเสียฟรีแต่ความรู้สึกบอกว่าบางทีดูไปเนี่ยมันเสียความรู้สึกบอกมันบางครั้งเนี่ยไม่รู้จะเป็นความผิดของใครแล้วพอเชิญไปอีกครั้งนึงเนี่ยเขาก็จะมองอาจารย์ช่วยหน่อยนะเดือนที่แล้วเนี่ยเนื่องจากผมซื้อที่เชิญมาเนี่ยก็เสียเงินให้อาจารย์ไปแล้วแต่เจ้าของที่เขาไม่ขายเนี่ยบางทีแบบเนี้ยเราก็จะวิเคราะห์ละว่าคนเชิญเนี่ยเขามีเงินแค่ไหนเขาเดือดร้อนการเงินหรือเปล่าถ้าไม่เดือดร้อนการเงินก็เชิญไปก็ราคาเหมือนเดิมแหละถือว่ามันไม่ได้ความผิดของตัวเราเป็นความผิดพลาดของตัวเขาเองที่เขาซื้อที่เนี่ยเขาไม่มีความสมบูรณ์พอในการที่จะมีข้อตกลงต่างๆเพราะอะไรถ้าจะซื้อบอกจะขายไหมจะจบไหมไม่ว่ายังครึ่งๆกลางๆเขาบอกโอเคซื้อได้แต่อันนี้บางครั้งเราคิดไปเองว่าซื้อได้บางทีข้อตกลงเรื่องการซื้อขายเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วซื้อได้แน่นอนแล้วค่อยเชิญสินแสไปหรือว่าจะเชิญไปตอนที่ว่าที่ตรงนี้จะซื้อไม่ซื้อแล้วค่อยเชิญก็ได้บางคนเนี่ยเขาจะซื้อที่ดินเนี่ยแล้วเขาจะบอกเชิญสินแสบอกซื้อกับไม่ซื้อสินแสเขาจะบอกว่าถ้าผมบอกซื้อราคานี้ถ้าบอกไม่ซื้อราคานี้ก็หมายความว่าอย่างสินแสบางคนเขาบอกถ้าไปถึงถ้าที่ดีบอกซื้อเนี่ย 50,000 สมมติมีสินแสบางคนเนี่ยเขาจะถือว่าของใหม่ๆอย่าดูฮวงจุ้ยแพงแต่ถ้าว่าบอกไม่ซื้อเนี่ยจะคิด 20,000
ตอนนี้บางคนเนี่ยพอมันมีคำว่า 50,000 กับ 20,000 เนี่ยบางทีสินแสที่ไม่มีคุณธรรมพอเนี่ยแต่เวลาคุยกันแต่เบื้องต้นเนี่ยบอกว่าถ้าดีฮวงจุ้ยดีเนี่ยก็จะคิด 50,000 ถ้าไม่ดีคิด 20,000 ปรากฏว่าไปดูทุกที่เลยกลายเป็นดีหมดเลยแล้วค่อยมาไม่ดีค่อยๆมาแก้เอาก็กลายเป็นดีๆๆเนี่ยเขาจะเอา 50,000 เขาจะไม่เอา 20,000 แต่ของเราเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นของเราเนี่ยมันเป็นคนอ่อนไหวเป็นสินแสที่ค่อนข้างที่จะมองอะไรที่อาจจะไม่อยากให้เขาเสียอะไรที่ฟรีๆแล้วก็ไม่เคยบอกว่าถ้าซื้อละ 50,000 ถ้าไม่ซื้อ 20,000 ไม่ใช่คนแบบนั้นก็เหมือนกันเหมือนไปดูบ้านเพราะฉะนั้นเวลาผมไปดูที่แล้วบอกไม่ซื้อเนี่ยไม่ใช่ว่าไปรับเงินแล้วสบายใจผมก็จะให้เขาบอกคุณดูไว้หลายๆที่หน่อยหลายๆที่หน่อยถ้าไปแล้วทุกที่บอกไม่ซื้อก็ถือว่าคุณโชคไม่ดีแล้วสมมติว่าไปดูสัก 4-5 ที่คิดเหมือนกับไปดูบ้านหลังนึงถ้าเกิดบังเอิญบอกว่าไม่ซื้อถือว่าคุณโชคไม่ดีละแต่ถ้าไปดูที่ปั๊บแล้วก็บอกโอเคดีเนี่ยก็จบไป อย่างพรุ่งเนี่ยผมจะไปดูที่เนี่ยแถวสมุทรสาครเนี่ยเจ้าของโรงงานจำหน่ายเหล็กเส้นเหล็กที่เกี่ยวการก่อสร้างเนี่ยเชิญไปหลายครั้งละก็จะไปดูที่ว่ามันดีไม่ดีน่าซื้อไม่น่าซื้อแต่กรณีแบบนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ถึงแม้ว่าบอกว่าไม่ซื้ออันนี้เราก็จะรู้สึกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าไปถึงโรงงานเขาอย่างน้อยสุดเราก็ได้ดูโรงงานเขาเคยเชิญไปดูแล้วแต่ว่าเราก็อาจจะมีอะไรแนะนำว่าตรงนี้เพิ่มเติมบ้างตรงนี้เปลี่ยนแปลงแก้ไขบ้างเนี้ยอย่างน้อยก็ยังมีว่าถ้าบอกไม่ดีไม่น่าซื้อเขาก็ยังไม่ได้เสียเปล่าแต่ถ้าไปดูบอกไม่ดีไม่ซื้อแล้วไม่ได้ไปทำอะไรเลยแค่นี้มีความรู้สึกบางครั้งเรารับเงินเราก็ต้องรับด้วยความรู้สึกที่สบายใจรับมีความรู้สึกว่าเขาคนเชิญเขาก็คุ้มเหมือนกันต้องเป็นแบบนั้นแต่ว่าพรุ่งนี้ที่ไปดูเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะให้ความนับถือเราพอสมควรแล้วดูกันมาหลายปีละหลายครั้งพอควรไปซื้อที่ไปซื้อบ้านไปซื้อที่ซื้ออะไรก็เชิญไปเงี้ยโอเคถ้าลักษณะตอนนี้เขามีความมั่นคงทางการเงินเนี่ยเราก็โอเคไม่ได้ดึกอะไรมากมายแต่บางคนไปซื้อแล้วเขาไม่มีความมั่นคงทางการเงินเขามีไม่ได้แบบร่ำรวยอะไรมากมายอย่างเงี้ยพอไปดูแล้วเขาเสียฟรีแล้วก็คิดอย่างตอนนี้ไปดูให้ที่คุณโจ้คุณเลี้ยวที่ร้านกาแฟที่บ้านฉางช่วงเวลานั้นเขาก็ไม่ได้ดีถึงขนาดนี้อันนี้ไปดูเราก็จะรู้สึกเสียดายแทนแต่เนื่องจากว่าร้านกาแฟที่มอนติโอที่บ้านฉางเนี่ยเขาขายดีตอนหลังนี้ถ้าไปจะไปดูเขาเสียเงินบ้างเนี่ยเราก็จะสบายใจไม่เป็นไรเพราะว่าช่วงนี้ที่เราไปดูให้ที่ร้านธุรกิจครั้งนี้มันดีอันนี้เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายก็ช่วงนี้นะครับก็พูดไปจนกระทั่งเวลาเนี่ยหมดอีกละก็เวลาท่านจะเชิญผมไปดูที่ไหนที่ไหนเนี่ยก็อย่าให้เสียของดูแล้วก็ขอให้ได้รับประโยชน์จากการดูอย่างเต็มที่ไม่ได้ว่ามาเสียเงินฟรีๆวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับช่วงนี้สภาพฝนฟ้าเนี่ยก็ยังเอาแน่นอนไม่ได้เป็นหน้าหนาวที่ใกล้จะวันลอยกระทงอีก 2-3 วันละฝนยังตกอยู่เลยก็ขอให้ดูแลสุขภาพด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีราตรีสวัสดิ์ครับ